สวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยมาที่นี่เสียงไม่ออกนะเห็นคุณปู่แล้วเสียงไม่ออกเลยใจตอนนี้พ่อควานเสือกำลังให้คุณปู่กินต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยอ่ะดูน้องนางจะไปหาปู่ไม่ได้ลูกไม่ใช่พ่อหนูนะเนี่ยอาจับหน่อยค่ะคุณปู่จับหน่อยค่ะหนูขอจับหน่อยนะคะหนูขอจับหน่อยค่ะคุณปู่ขอจับหน่อยคุณปู่เด็กดื้ออย่าเพิ่งมาตอนนี้ปู่กำลังกินนะคะน้องนางในใจเนี่ยอยากปีนกำแพงไปหาปู่เลยนะคะไอ้ตุ๊กปุ๊กเดี๋ยวค่ะอ้วนกลมปกเลยนะคะกลมปกเลยวันนี้มาหาคุณปู่ค่ะคุณปู่สบายดีแฮปปี้มีความสุขนะคะอันนี้กำลังกินต้นกล้วยก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะย่อยง่ายกินง่ายแล้วก็ไม่ให้ท้องอืดด้วยใช่ค่ะเพราะควานเสือบอกว่าฟันก็เริ่มห่างๆหน่อยนะคะก็เลยต้องให้คุณปู่กินชิ้นที่พอดีคำกินก็ง่ายย่อยก็ง่ายแล้วเราก็จะไม่กังวลเรื่องท้องอืดด้วยนะคะเป็นประโยชน์ต่อน้องช้างเวลาให้กินต้นกล้วยเนี่ยจะต้องสับเป็นชิ้นพอดีคำนะคะพี่ๆคลิปนี้มาหาปู่ทองใบถ่ายปู่ทองใบให้ดูหน่อยนะคะนี่โอ้โหหล่อเหมือนเดิมค่ะมุมไหนก็หล่อนะคะตุ๊กปุ๊กมันเซตตามหมดเลยตุ๊กปุ๊กตุ๊กปุ๊กอยากเข้าไปหาปู่แล้วดูขจับมือพ่อจ๋าจะพาไปหาปู่ค่ะย่าก่อนสวัสดีค่ะคุณขอบคุณค่ะคุณย่าก่อนโอ้โหพอได้ของกินแล้วเสียงมาทันทีค่ะตะกะดึนดึนดึนเนี่ยเอ้ยเนาะดูเอาเถิดค่ะพี่พอไม่มีของกินใครมาคุยด้วยก็ขออนุญาตหูตึงนะคะเลขตรงไหนคะย่าตรงมะขามอุ๊ยเลขอะไรคะไหนอะไร7517519 หรอใช่ไหมคะ1699ค่ะปูดำดำอ่ะเลข8เลข9อ่ะแล้วแต่พี่ๆจะตีได้เนาะ189ย่าเขาว่า189เอ้าเพราะความเสือบอกว่า109ค่ะทีนี้เอ้าดวงใครดวงมันนะคะ9 ใช่ๆค่ะเลข9นี่ชัดมากไม่รู้9อะไรไม่รู้9อะไรอยู่ตรงหน้าผากเนี่ยค่ะพี่ดูค่ะเลขอะไรคะนั่นน่ะหายแล้วอ่ะไม่มีใครเขียนนะคะเพิ่งอาบน้ำมาไม่รู้เขาไปถูอีท่าไหนเป็นเลขเลยไม่รู้กันมึงยังไม่รู้เลย18อุ้ยเลขสวยนะคะ185 189ทางนี้คุณปู่ก็กินหญ้ากินอะไรต่อค่ะมาทางนี้ได้ไหมคะตาอ้วนอ๋อทางนี้ไม่ได้โอเคคือน้องนิกอะกลัวว่าลูกนางเนี่ยจะมุดไปแล้วจะไปเล่นแบบเล่นกับพ่อจ๋านะคะเพราะว่าเขายังไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่กลัวจะเกิดถึงวะกลัวไปค่ะกลัวจะเกิดอันตรายนะคะเดี๋ยวไว้มาหากันบ่อยๆคุ้นชินกันบ่อยๆก่อนเนาะพี่เพราะว่าช้างตัวใหญ่แต่ละเชือกนี้นิสัยไม่เหมือนกันนะคะเอาได้อะไรกินแล้วนั่นไปได้อะไรกินเอาได้ต้นโอ้ยไปได้ต้นกล้วยปู่มากินเหมือนกันอร่อยไหมลูกน้องนางไม่ได้กินต้นกล้วยนานแล้วนะเนี่ยลูกเอือไปครับเปลี่ยนกล้วยเห็นเลยอยากกินอันนี้หรอต้นโพหรอโอ้ต้นโพต้นหญ้าปู่ทองใบสวยจังเลยอ่ะขอย่างทำไมปู่ก็อ้วนหลานก็อ้วนมีแต่คนตุ๊บปุ๊กเลยนะคะค่ะเดินอยู่นี่แหละเขาไม่ไปไหนหรอกแต่เราต้องกำบังไว้อย่าให้กระโดดไปหาปู่ก็พอถามว่าเขาออกไปไหนได้เขาไม่ไปนะคะพี่แต่เราก็ต้องกำบังไว้ไม่ให้เขาไปรบกวนคุณปู่นะคะปู่เขากำลังกินหญ้าอยู่เนาะน้องนางรู้อยู่พ่อจ๋าแหมขาหน้าอยากไปแล้วนะแต่ยังเกรงใจอยู่
ขาหน้าจะฟุบจะฟับหลายรอบแล้วนะแต่ยังแบบยังอันนี้อยู่นะคะดูค่ะหุ่นเดียวกันเลยอ้วนกลมเหมือนกันเลยนะคะพี่สังเกตดูช้างที่อ้วนเนี่ยจะไม่เห็นซี่โครงเลยนะคะสังเกตดูจากคุณปู่ทองใบแล้วก็ลูกนางนะคะจะไม่เห็นอันรอย จะไม่เห็นอันรอยเขาเอิ่นว่ารอยซี่โครงนะคะทีคือกันเลยนะคะใช่ค่ะตรงหน้าผากเลยถ้าย่าไม่พูดหนูก็ไม่ได้สังเกตนะคะเนี่ยเนาะดูค่ะอ้วนกลมเหมือนกันเลยปุ๊บปุ๊บเลยค่ะดูค่ะหุ่นหมีเหมือนกันเลยแต่ลูกนางนี่เขาจะผิวดำนะคะผิวดำค่ะปู่ทองใบนี่เขาจะผิวออกเผือกค่ะไหนๆก็พามาหาคุณปู่ก็ขอถ่ายคุณปู่อีกสักหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมคุณปู่เนาะคุณปู่ก็หุ่นอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะตัวจริงก็แบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าน้องนิกถ่ายมุมกล้องหรือเปล่าทำไมอ้วนไม่เคยลดเลยตัวจริงหุ่นก็ล่ำบึกแบบนี้เหมือนกันค่ะพี่ขาอ้วนกลมแบบนี้เลยนะคะนี่ท่านใดมีโอกาสมาเที่ยวอย่าลืมแวะมาหาคุณปู่ทองใบนะคะมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้มานะคะมาหาน้องๆช้างหลายๆเชือกมาถ่ายภาพเก็บโมเมนต์เก็บสตอรี่นะคะอะไรไปได้อะไรมาอีกหมูน้อยไปได้ต้นกล้วยปู่มาละกว่าจะหายคิดถึงกันเนี่ยแม่นิกว่าพ่อควานเสือต้องไปตัดหญ้ามาอีกนะเนี่ยต้องไปตัดหญ้าตัดต้นกล้วยมาอีกนะคะเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำยังไงดูว่าเขาจะทำไงปีนกำแพงหาปู่แล้วปีนจริงแล้วปีนแล้วขาขึ้นแล้วนี่แหละค่ะพี่เผลอไม่ได้นะคะเผลอไม่ได้เลยค่ะลูกนางตากินยาไปเอ้ยเนาะเผลอไม่ได้เลยไปเลยนี่ย่าทางนี้ไปเลยนะแม่ทิ้งหนูแล้วระวังไปติดซองนะระวังไปติดซองอันนั้นออกได้แต่หัวลูกเดี๋ยวติดหัวเดี๋ยวเจ็บหัวเขาอยากถูหรือเปล่าเอออยากถูพ่อจ๋าแหมคนอยากถูเนาะเมื่อยังล่ะอยากกลับหรือยังอุ้ยดูตาป้ากลับบ้านป้ากลับบ้านตาอุ้ยแล้วตัวขาวมาเลยอะถูก่อนแป๊บนึงอะอยากถูก่ะถูอะถูให้พอใจเลยนะให้แบบหายคันๆเลยนะจะได้ไม่ต้องจอดจะได้แบบสถานีเดียวถึงบ้านเลยนะทีนี้เอาไว้ลูกนะติดแล้วแต่เขารู้อยู่ไปเลยพ่อพากินข้าวไปเขาเป็นคนเก่งไปแล้วหรอถ้าไปต้องสวัสดีค่ะคุณปู่ก่อนนะเดี๋ยวคันก้นอ่ะสวัสดีค่ะคุณปู่ด้วยนะคะโอ้ยังส่งเสียงไม่ค่อยได้เพราะกินอยู่นะคะบ๊ายบายคุณปู่ทองใบนะคะลูกนางขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะคะก็ขอให้คุณปู่ทองใบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานแบบนี้นานเลยนะคะตลอดไปเลยนะคะฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้กับคุณปู่พลายทองใบด้วยนะคะตอนนี้คุณปู่กินไม่สนใจใครค่ะหัวฟูเธอหายไปไหนมาเขาจะถามแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวมีหลานมาให้คุณปู่ทองใบด้วยนะคะนี่ให้เบบีในท้องสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณปู่ให้เขาสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายๆนะคะเลี้ยงง่ายๆอย่าร้องบ่อยเนาะเพราะว่าพ่อกับแม่ต้องทำงานนะคะให้เป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายๆนะคะแข็งแรงครบ32นะคะวันนี้ถือมาโอกาสมาขอพรกับคุณปู่ทองใบด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้น้องนิกไปก่อนนะคะคุณปู่เดี๋ยวเราเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ำพอดีเลยค่ะเราเดินทางกลับบ้านกันจ้ะพี่จ๋าปูนปูนกลับบ้านเรารักรออยู่จ้าขากลับบ้านก็จะมีหลากหลายสีสันในตัวน้องหน่อยนะคะเพราะว่าตีลังกามาประมาณ800ตลบนะคะดูเอาเถิดค่ะพี่อ้วนกลมตุ้มป่องเลยค่ะเด็กน้อยตัวกลมค่ะเด็กน้อยตัวกลมตุ้มปุ๊กตุ้มปุ๊กเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเลยนะคะอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเลยเนี่ยพาน้องมาทำกิจกรรมอย่างนี้น้องก็จะได้ติดเราด้วยนะคะพึ่งพาเราค่ะน้องก็จะไม่วิ่งไม่หนีเรานะคะค่อยๆปรับจูนกันไปเนาะ
เจอต้นไทรอีกแล้วน้องชอบกินต้นไทรค่ะกินน้อยหนึ่งนะลูกโอ้โหไข่ฮ้างกินด้วยท่านี้ท่านได้แต่ใดมายังไงฝากพี่จ๋าให้กำลังใจน้องนางด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ